ช้าวันที่3เนี่ยนะวันนี้ฝนตกด้วยฝนไม่รู้ว่าฝนตกตั้งแต่กี่โมงเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายครับจะไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าวันนี้ดีหน่อยได้ตื่นสายนะครับเพราะว่าไม่ต้องรีบตื่นเช้าไปที่ไหนเพราะไปอีกที่หนึ่งกว่าจะเช็คอินได้ก็น่าจะเที่ยงหรือว่าถ้ามันไม่มีคนก็อาจจะเออร์ลี่เช็คอินได้ที่นี่ดีมากเลยอากาศดีแล้วก็วิวดีนะครับมีความใกล้เคียงโมดิฟแต่ว่าน้ำทะเลมันอาจจะไม่ใสไม่สวยเท่านะแต่ว่าผมว่าดีส่วนที่พักอีกที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรับรองว่าทุกคนก็จะว้าวอีกเหมือนกันนะครับในราคาที่ไม่แพงถูกมากเลยจริงข้างที่พักเราก็จะมีตรงนี้ที่เป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงรู้สึกมีกระชังด้วยอ๋อนี่มีขายเครื่องดื่มด้วยหัวหลอมอะไรอยู่ของอันEnglish ฮะEnglish เป็นได้เปล่าเลยบอกพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าต้องมาดูได้นี่ดูช่อนทะเลเพียบเลยนี่ช่อนทะเลหมดเลยคิดว่าน่าจะเก็บไว้ขายนะนี่ครับที่นี่เขาออกเรือกันตรงนี้นะฮะใช้บริการแท็กซี่ของคุณลุงเจ้าของที่พักเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะย้ายที่พักไปอีกที่หนึ่งที่แกลนเวอร์ฟูกวกนะตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยเดี๋ยวเราอาจจะเช่าไปเที่ยวสนุกกันนี่ครับที่นี่มาตอนนี้เราอยู่เวนิสแล้วโหที่ในข้างในวันแหววมากที่เราพักนะครับข้างล่างก็จะเป็นร้านไอศกรีมนะครับก็จะมีไอศกรีมหลายรสมากเลยนี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะจริงแล้วผมไม่ใช่แนวใส่ของหวานเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศร้านจะมุ้งมิ้งมากดูดิผมว่าผู้หญิงอาจชอบถ่ายรูปสวยแน่นอนโอเคเดี๋ยวเขาเช็คอินแป๊บนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูในห้องพักว่าเป็นยังไงดูแบบร้านโอเคเดี๋ยวไปดูห้องพักกันอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ดูดีเลยแหละส่วนที่พักก็จะมีเตียงนะครับเตียงก็มีกระจกมีตู้เสื้อผ้าอย่างนี้ทั่วไปสำคัญคือวิวนะครับมาดูวิวดีกว่าครับสวยมากโอเคเดี๋ยวเราก็คนเดียวละทอดแมทอ่ะเดี๋ยววันนี้ฝนตกคิดว่าอาจจะตกครึ้มๆเบาๆทั้งวันก็ยังโอเคนะผมมีร่มอยู่และเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันแล้วที่นี่เดี๋ยวอาจจะไปเดินหาอะไรกินนิดนึงข้างล่างแถวๆนี้ว่าร้านไหนเปิดอะไรน่าสนใจแล้วก็กินเสร็จผมจะไปสนุกวันนี้แล้วกลับมาตอนเย็นจะมาดูแสงสีเสียงกันที่นี่นะโอเคตอนนี้เราออกมาเดินแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่าหิวแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสนุกกันนี่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะคนเพียบเลย
นสะพานนี้เป็นมุมที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับก็จะมีสะพานเป็นหย่อมๆแล้วก็ทางเดินเนี่ยมันก็จะมีเรียบคลองไปตลอดแล้วก็ตรงนี้นะมันเหมือนมีท่าขึ้นเรือด้วยแต่ว่าไม่มีเรือนะปกติก็จะมีเรือพายแบบอารมณ์แบบเวนิสเลยอ่ะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มันจะมีเรือให้เราขึ้นไหมเพราะว่าช่วงเช้าทั้งเช้าเลยอ่ะจนเนี่ยมาเที่ยงแล้วเนี่ยฝนตกตลอดเลยนะครับตอนนี้หยุดละก็เดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันแล้วไปสวนสนุกด้วยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรกินแต่น่าจะกินง่ายๆนะเพราะเดี๋ยวค่อยไปสวนสนุกไปดูแล้วคืนนี้ที่นี่นะครับเขาก็จะมีพวกแบบแสงสีเสียงแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันเนี้ยเขาจะมีเปิดไฟเปิดแสงสีเสียงไหมเพราะว่าคนมันน้อยนะที่เห็นคนน้อยมากเลยครับแต่ดีนะสวยถ่ายรูปสวยใครชอบถ่ายรูปควรมาที่นี่แกรนเบอร์นะครับที่เกาะฟูกวกซึ่งจะอยู่ติดกับวินวันเดอร์ที่เป็นสวนสนุกนะฮะเดี๋ยวเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วขับไปเสียดายนะครับไม่มีเรือรออยู่ถ้ามีเนี่ยเราก็จะเดินมาอย่างนี้แล้วก็โอ้ Lady and Gentleman ขึ้นเลยตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้นะครับซองแฮงมีเรสซอลองก็สั่งอันเนี้ยครับเป็นบะหมี่อะไรสักอย่างเดี๋ยวจะลองชิมดูนี่ชามใหญ่มากดูดิแล้วก็มีผักมีอะไรนะส้มจี๊ดพริกเอาไว้ปรุงนะครับเปรี้ยวเผ็ดผักกินแก้มก็จะเป็นโหระพาแบบนี้นะครับซุปกลมกล่อมมากแต่มันมีความคล้ายมีกลิ่นคล้ายๆแบบพวกก๋วยจั๊บเครื่องเทศก๋วยจั๊บอะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ขนาดนั้นถือว่าอร่อยก็บีบมะนาวไม่ใช่แม่ตามสูตรเขาให้มาส้มจี๊ดที่นี่เขาเปิดเพลงตลอดเลยอะแบบบรรเลงแล้วมันจะรู้สึกแบบโรแมนติกอะดูเป็นขาไม่ใช่เป็นขาวัวนะส่วนขามันอะตัดมาแบบเนี่ยเป็นท่อนเลยเส้นเขาจะกลมๆอารมณ์คล้ายเส้นอุด้งญี่ปุ่นแต่ว่ามันจะกลมๆและเล็กกว่าเส้นจะนุ่มอร่อยอะถ้าตามชื่อที่เขาเขียนไว้มันต้องอ่านว่าบันโบวีแน่นอนอาจจะเป็นแบบเป็นบะหมี่สไตล์ของเมืองเวอะเวที่อยู่โซนดานังไฮอันโซนนั้นนะครับเพราะมันสะกดอันเดียวกันเลยนี่คือไม่รู้ชิ้นอะไรแบบนี้แกรนเบอร์นะครับแกรนเบอร์ฟูกวกนะครับก็กำลังจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเราจะไปที่วินวันเดอร์นะครับฟูกวกเป็นสนุกตอนนี้นะครับเรามาถึงที่วินวันเดอร์แล้วนะแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปในสวนสนุกตรงนี้เป็นบริเวณลานจอดรถของเขาซึ่งกว้างมากเลยพาไปดูรอบๆดูแบบเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับ
อันนี้ที่นี่เราจองตั๋วมาเรียบร้อยแต่ว่าเขามีโวเชอร์ให้คนละ 150,000 นะครับสำหรับการจองตั๋วมาในช่วงเดือนนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟูอุ้ยสวยงามมากเข้ามาปุ๊บมีร้านกาแฟมีร้านอะไรเยอะแยะเลยแล้วตรงนี้มันเป็นที่ร่มด้วยนะฝนตกอ่ะคือไม่เป็นไรแล้วถ้าฝนตกก็แบบไปนั่งกินกาแฟกินซาลาเปากันไหมทำไมต้องเป็นซาลาเปา สวยมากสวยอ่ะอันนี้ก็มีร้านของฝากเลยนะมีไอรอนแมนด้วยเห็นป่ะ เกี่ยวอะไรกับที่นี่เนี่ยแต่ที่นี่เหมือนเขาจะมีคาแรคเตอร์ไอไลเซนซิ่งของเขาต่างหากด้วยนะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรก็อันนี้จะเป็นแผนที่นะครับมีหลายอย่างมากตอนนี้เมื่อกี้เราจอดรถตรงนี้ก็เดินมาถ่ายอย่างนี้แล้วก็เข้ามาตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับฝั่งมุมเนี้ยจะเป็นส่วนน้ํานะเราไม่ได้เล่นแหละอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเล่นบาดเสียวเดี๋ยวผมคิดว่าผมไปทางนี้ดีกว่าเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเจอพี่เต่านะครับแล้วค่อยวนกลับมาแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นตรงหน้าปราสาทตรงนี้ก็จะมีการเล่นแสงสีเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงใครชอบถ่ายรูปนะผมว่ามาที่นี่นี่ก็คือมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากดูนี่อย่างที่บอกอะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับทางนี้สีมืออยู่นี้ก็จะแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะที่นี่มีบ้านคนแค่ด้วยอันนี้เป็นบ้านโอ้ยเตียงเล็กน่ารักตอนนี้อยู่ที่ Amazing Kingdom นะเหมือนเขาจะมีรอบการแสดงด้วยตามเนี้ยเห็นไหมเนี่ยซึ่งไม่รู้คืออะไรแต่มันมีเซ็นเซอร์แน่เลยพอเดินผ่านแล้วจะดังแต่อยู่ในนี้ก็ดีนะเย็นดีข้างนอกหลังเกิดอะไรขึ้นกับแขนน้องครับทำไมมันงออย่างนั้นล่ะพี่สิงโตหรือเสือหรืออะไร Beauty and the Beast อันนี้ก็ฟักทอง Hidden Oasis มันจะมีร้านอาหารอาลาดินมีขายเครื่องดื่ม Asian Valley อียิปต์นะฮะโซนนี้เดี๋ยวจะมีโซนให้เด็กเล่นด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นตอนเด็กๆผมจะชอบมากเลยเนี่ยบ้านบอลดูดิแล้วก็จะมีเขาจะมีทางขึ้นนะให้เด็กสไลด์ลงมา Forest of Mist อุ้ยนี่งูมีอะไรข้างในเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเขามีวอลด้วยอ่ะเขาต้องแบบสั่งการอะไรกันอยู่แน่เลยจะอยู่บนนู้นแล้วก็จะแบบเนี่ยลงมานี่ตอนนี้เราเขาให้เราถอดอุปกรณ์ที่อยากออกก็เขาจะให้เราชุดแต่หนึ่งเอาไว้ใส่ถุงแล้วใส่ลงมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะนะครับโอเคขึ้นไปอ๋อตรงนี้จะมีชั้นที่15เมตรถ้า5เมตรก็จะตรงนี้เนี่ยๆเราไหลลงมาตรงนี้ได้นะครับเก็บไป15เมตรเลยมาถึงขั้นนี้แล้วสอดไว้โอเคอ๋อโอเคดาวมาละโอ้โหThank you.
thôi nè, làm cho ông Chương về, tao về 3 giờ. อันนี้คอนเซ็ปต์เป็น Alice in Wonderland นะครับเข้าไปดูกันดีกว่าโอ้เย็นชื่นใจต้องแบบนี้สิโอ้สวยนี่เป็นห้องหนังสือนะครับเข้ามาก็จะแบบวงกลมโอ้ยมึนลูกกระต่ายไปดูกันโหคราวนี้ห้องนี้หาทางออกกันอยู่ทางไหนเนี่ยประตูเดี๋ยวส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าเป็นภาษาเวียดนามส่วนไวกิ้งผมขอภาพก่อนแล้วกันไม่ไหวนะให้เล่นอย่างนี้นะตอนนี้นะเหนื่อยมากหิวน้ำด้วยอยากหาน้ำกินตอนนี้อันนี้โชคดีว่าจองตั๋วมาก็ได้คูปอง150,000เป็นเวอร์เชอร์นะครับสำหรับการมาใช้ในร้านอาหารที่นี่ก็ลองนะก็กาแฟหน่อยคนอื่นเขาดูโชว์กันข้างหน้าเราไม่ล้ำเราดูข้างหลังเหมือนจะน่ารักนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่าโยนกองก็แล้วเดี๋ยววันนี้ครับท่านกำลังจะเจอเต่ายักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ครับนี่แค่แขนของมันนี่คือเต่าอ้วกครับใหญ่มากดูสิว้าวเข้ามาในตัวเต่าแล้วเจอโพไซดอนก่อนเลยว้าวโพเลียมโอ้โหใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวไปเดินดูข้างในอควาเรียมกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโซนกลางคืนนะครับสัตว์กลางคืนนี่ปลาเซอร์เจียนนี่ตัวอะไรจริงตามองไว้ด้วยนี่ตาดูตาเดี๋ยวเนี่ยเขาเรียกมาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีตรงนี้โซนเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นะครับที่เราจะสามารถนั่งเนี่ยชิลๆแล้วก็เลือกมุมนั่งกินอะไรดูปลาได้แบบนี้ก็มาที่นี่ผมว่าเมื่อกี้เสียดายนะผมไปแวะกินน้ำตรงนู้นถ้าไม่ได้กินตรงนู้นผมจะแวะมาที่นี่แหละนะครับ
นี้พอออกจากพี่เต่ามานะครับตอนนี้เราก็เดินอ้อมมาตอนนี้เข้าใจว่าเราอยู่หลังปราสาทเดี๋ยวเราจะต้องเดินแล้วก็ตัดไปข้างหน้าปราสาทในอควาเรียมเมื่อกี้ผมว่าคุ้มนะที่เนี่ยเวลาเรามาเราจ่ายเงินค่าเข้าทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าพวกเครื่องเล่นเนี้ยพวกอควาเรียมพวกอะไรเงี้ยฟรีหมดเลยทั้งหมดการแสดงทั้งหมดฟรียกเว้นพวกอาหารแต่อาหารนะผมจองผ่านตัวกรุ๊ปมาผมไม่รู้ที่อื่นมีไหมแต่ว่าถ้าของกรุ๊ปเนี่ยเขาจะมีแบบบัตรโวเชอร์แสนห้าดองก็ประมาณเกือบ300บาทเลยนะเอาไว้กินฟรีเมื่อกี้กินกาแฟกินอะไรไปก็ใช้ไอ้โวเชอร์ตัวนั้นหมดเลยก็สบายมากแต่เวลาใช้อะต้องซื้อทีเดียวให้ครบนะเพราะเขาจะไม่มีทอนเราแต่มาช่วงเนี้ยเครื่องเล่นเขาปิดหลายตัวนะต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากเล่นเครื่องเล่นก็จะมีหลายตัวที่ไม่ได้เปิดแต่ว่าถ้ามาเดินถ่ายรูปมากินอาหารมาดูอะโคเรียมผมสำหรับผมว่าคุ้มละภาษาใจเลยอย่างอันเนี้ยน่าเล่นมากเลยผมชอบมากเลยที่ดีมเวอร์ก็มีนะครับแต่ว่ามาช่วงนี้ปิดปรับดูดินี้จริงช้าสูงเลยมาแล้วจะให้ผมเล่นเหรอไม่มีวันจะเป็นเครื่องบินเลยเอียงด้วยนี่สูงจากพื้นมีอะไรนี่ยังไงเหมือนกิ้งเนี่ยโอ้ยหมุนด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นโซนส่วนน้ำนะฮะก็มีเครื่องเล่นทางน้ำมากมายเลยเนี่ยสวยมากเลยใกล้เวลาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มพร้อมเปิดไฟไปละGood evening. Welcome to Vin Wonders Fufar. In just 15 minutes, the Palace of Dreams will come alive with the power of your imagination. Present once an enchanted storybook spectacular. Nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng.Bởi lẽ câu chuyện liệu khi nào người hùng ấy sẽ กี้ดูการแสดงผมว่ามันเป็นอะไรที่อลังการเหมือนกันนะไม่แพ้ดิสนีย์แลนด์เลยเสียดายที่ฟังไม่ออกถ้าฟังออกจะสนุกมากเลยตอนนี้เตรียมตัวกลับตอนนี้คนก็แห่กลับกันเนี่ยเพียบเลยป่ะก็เดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์กลับก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปถึงนู่นเสร็จอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเดินเที่ยวในบริเวณตรงที่แกรนด์เวิลด์ที่เราอยู่เก็บบรรยากาศนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับ